ถ้ายังลืมเขาไม่ได้ลองฟังเรื่องนี้ดูนะควายตัวหนึ่งเขาของมันยาวและสวยงามมากเลยพออยู่มาวันหนึ่งเขาที่ยาวและสวยงามของมันเนี่ยได้เกิดทิ่มแทงเข้าไปในตัวมันทําให้มันรู้สึกเจ็บปวดมากเลยอีกาตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดีจึงถามว่าทําไมไม่ตัดเขาออกไปล่ะเจ้าควายก็ตอบว่าเพราะว่ารักเขามากเนี่ยจึงไม่อยากตัดมันออกไปเจ้าอีกาก็สวนกลับไปว่าแต่ถ้ายิ่งรักเขามากเนี่ยเจ้าก็จะยิ่งเจ็บมากนะเจ้าควายก็ไม่ได้ตอบอะไรนะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยลองทําตามที่อีกาแนะนําโดยการตัดเขาทิ้งไปอีกาบินผ่านมาพอดีก็เลยถามว่าเป็นไงบ้างตัดเขาทิ้งไปแล้วควายก็ตอบว่ายังรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่อีกาก็เลยถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บอยู่ไหมควายก็ตอบว่าเจ็บไม่เท่าตอนที่เขายังอยู่ล่ะสุดท้ายอีกาก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่าเห็นไหมล่ะแม้ไม่มีเขาเราก็ยังอยู่ได้